ช่วงต้นปี2542เกิดคดีอุกฉกรรจ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมือปืนจากสมนักฆ่าหน้าหน้าสังกัดมากมายในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์2542ยมทูตในร่างนักฆ่ากระชากวิญญาณนางอุบลบุญญชโลธรเจ้าแม่วงการวิทยุผู้มีชนักติดหลังด้วยหากกระสุนไม่ต่ำกว่า20นัดจากนั้นในวันที่10มีนาคม2542ทูตสังหารยอดฝีมือรับคำสั่งฆ่าปลิดชีวิตนายไมเคิลเออร์วินวันสเลย์นักธุรกิจผู้ตรวจบัญชีสัญชาติออสเตรเลียด้วยคมกระสุนขนาด11มม.ร่วม11นัดเป็นคดีคลึกโครมข้ามชาติแต่ถนนสายเจ้าพ่อมือปืนไม่เคยสิ้นเสียงปืน19มีนาคม2542นักฆ่าแห่งสองสมอิทธิพลใหญ่แห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝ่ายหนึ่งสังกัดนายบัญชาเสือเหลืองหรือกำนันดำคนโตแห่งเขาแดงและอีกฝ่ายหนึ่งสังกัดนายวิชัยปลั่งศรีสกุลหรือกำนันเหนียวคนดังแห่งกุยบุรีต่างห้ำหั่นด้วยศาสตราวุธนานาชนิดมีทั้งบาดเจ็บและล้มตายทั้งสองฝ่ายเสียงปืนที่ดังในหลายพื้นที่ปลุกเราให้พลตรีสนั่นขจรประสาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องมีนโยบายโดยตรงส่งถึงสองตำรวจมือดีพลตำรวจเอกณรงค์วิทย์ไทยทองและพลตำรวจโทเสรีเตมียเวสให้ทำการคลี่บัญชีดำ16ซุ้มนักฆ่าก่อนจะไล่ล่าทีละซุ้มเรื่องราวตำนานคดีดัง2542บัญชีดำ16ซุ้มนักฆ่าจะเป็นอย่างไรเลเจนดารี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังในปี2542นั้นบัญชีดำซุ้มมือปืนที่เจ้าหน้าที่ขึ้นบัญชีไว้อ้างอิงมาจากในปี2538ส่วนใหญ่แล้วเป็นซุ้มมือปืนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเริ่มต้นที่ซุ้มมือปืนระดับ5ดาวสังกัดซุ้มชลบุรีนั้นยังมีชื่อของป๊อกเขาน้อยเน่งศรีราชาหมึกท่าคอยดำท่าคอยชำเขาใหญ่ยาบ้านบึงเขียวศรีราชาสวงหนองขามคอนท่าคอยออสลาดบุรีและพศเมืองชนอยู่ในสังกัดส่วนซุ้มมือปืนปราจีนบุรีเมื่อลบชื่อแดงโคกปีบออกจากทำเนียบมือปืนตะวันออกนักฆ่าที่โดดเด่นมาแรงในยุคนั้นต้องยกให้1บ้านพระเดิมตาเหลืองแหลมท่าแขมตั้นปราจีนชาติ8ริ้วจ่าไหมหนองโพรงและอ่อนประจันตคามส่วนซุ้มนครนายกก็ไม่น้อยหน้ามีเบิ้มองคลักษ์นำหน้าตามด้วยหมึกองคลักษ์แกะบึงสนั่นและอ่อนห้วยยางสมฉะเชิงเซามีเบือกบางประกงแห้งพนัดหลัดเกาะขนุนและชายโคกปีบสมระยองหลังจากแดงสิงป่าสูงจบชีวิตลงทายาทนักฆ่าลำดับรองๆลงไปยังตุ๋ยโปรกแดงก็ขึ้นมานำหน้าตามโดยปั้นน้ำคอกพงนาตาขวัญและลงน้ำคอกที่โลดแล่นในยุทธจักรนักฆ่าตะวันออกสมจันทบุรีมีแป้งกองดินเบิ่มพังราดแปะกองดินส่วนสมตราดมีดำหัวสะพานสุดบางชันชัยบ้านลาดสมหนองขนาดหมาเล็กทุ่งควายกินและสักหนองเสม็ดขึ้นมาที่เขตปริมณฑลชายขอบกรุงเทพมหานครอย่างสมสมุทรปราการนั้นมีเล็กท่าใหม่เกียรติท่าใหม่กุ้งสนามชัยธงแหลมงอบหนูท่าใหม่ช้างท่าใหม่ตุ่นท่าใหม่และโกท่าใหม่กบดานอยู่ในพื้นที่ส่วนสมสมุทรสาครและสมุทรสงครามประกอบไปด้วยกิ่งตลาดจินดาเกลียงอ้อมใหญ่ชัยสามพรานชัยหลักสามแบนหนองนกไข่วุฒนาโคกอาร์กระทุ่มแบนทูล8ริ้วบุญยกระบัดดากระทุ่มแบนบัดบางกระเจ้าชาติหลักสามทูลบ้านแผ้วนูนคลองเขินแดงคลองเขินตื้อแหลมใหญ่ช้างแหลมใหญ่แดงแควอ้อมชนลาดใหญ่และจั่วแหลมใหญ่ส่วนทางสุ้มกาญจนบุรีนั้นเป็นสุ้มใหญ่ไม่แพ้ใครต้องเริ่มต้นที่แกะโคกตะบองโยนปากแพรกผู้แสนต่อเมืองรางหวายหวินรางหวายหวินเถิกรางหวายนนโคกตะบองเจ้าท่าตะเคราะห์เลิศบ่อพลอยตอดบ้านลาดออดพระปฐมหยิบรางหวายยุดช่องสะเดาโนท่ามะกายศท่าม่วงยุดพงตึกเปียกม่วงชุมปูดหนองขาวและนันจระเข้สามพันส่วนทางสมราชบุรีนั้นเป็นเมืองใหญ่ที่มีมือปืนแบ่งออกเป็นสองแก๊งสองสมด้วยกันประกอบด้วยแก๊งบ้านสิงห์และแก๊งบ้านของโดยรับงานค้าไปทั่วราชอาณาจักร
มีบริการตั้งแต่มือปืนรุ่นเก่าไปจนถึงมือปืนน้องใหม่วัยกระต่ออาทิเช่นเนกคลองตะคดหุยศิลาน้อยนองบ้านของโฮหน้าเมืองจีดบ้านของเตี้ยบ้านสิงห์ใจหนองกระทุ่มหมอทับตะโกรอกท่าชุมพลพองหัวโพชาเขาขลุงเม้งสามเรือนเทียนไร่โคกจ่าบ้านสิงห์กบท่าชุมพลธงคลองตะคดวิทย์บ้านของเชิดบ้านของและจุกท่าเคยส่วนเมืองเจดีใหญ่นครปฐมแน่นอนต้องนำหน้ามาด้วยเสือฝ้ายวังตะกูเสือฝ้ายผู้ปรากฏโฉมบ่อยครั้งทั้งในจอทีวีและหน้าหนังสือพิมพ์ขณะเดินตามหลังนักการเมืองใหญ่อดีตรัฐมนตรีเสือฝ้ายผู้มีประวัติอาชญากรรมหนาเป็นปึกถูกจับดำเนินคดีหลายครั้งหลายหนแต่ก็ได้บารมีนายคุ้มกะลาหัวสู้คดีหลุดพ้นทุกข้อกล่าวหานอกจากเสือฝ้ายวังตะกูหักวัดกันตามฝีมือโดยมีราคาค่าตัวเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพเมืองเจดีย์ใหญ่ก็ยังมีนักฆ่าพระการอย่างดมหนองปากหลงหมักทับหลวงหน่อยบอบพลับเต้ไซโยกสักใหญ่มาบแขกิ่งสัมพรานน้อยวังตะกูโยหนองดินแดงและด่านสวีเลิศสนามจันทร์สักโพรงมาเดืออีสามเรือนโอดถนนขาดนงบางแขมการวังตะกูและรวยวังตะกูส่วนซุ้มสุพรรณบุรีเมืองเนอไม่น่าเชื่อกับมีมือปืนมากกว่า50คนในระดับพระการที่ขึ้นชื่อและเดืองนามลดหลั่นกันตามสนนราคาค่าบริการโดยมีอัตราสตาร์ทกันอยู่ที่ 300,000 บาทขึ้นไปนับเป็นมือปืนระดับพระการอาทิเช่นกิ่งสีประจันเบิ้มหนองสาหร่ายจันสองพี่น้องแกะวิเศษชัยชาญชอบดอนเจดีวัดอ่างทองโอดจระเข้สามพันดำบ้านแหลมอินหันคาลวดบ่อสุพรรณบุญดันช้างพาดลำมาศักยงหนองย่าใสแปะบ่อสุพรรณพูนวังน้ำเย็นรอโคกช้างเพกนางบวชนัดเขาดินจั่วสามโก้สักมดแดงเปียกโพทองใหญ่หัวโพและไหบ้านโคงส่วนซุ้มประจวบคีรีขันธ์เมืองที่มีผู้ทรงอิทธิพลและมีมือปืนในสังกัดไม่แพ้ที่ใดหากแต่ชื่อมือปืนที่อยู่ในบัญชีดำของเจ้าหน้าที่ประกอบไปด้วยชุบหนองจอกดมห้วยยางน้อย300ยอดเจี๊ยบปราณบุรีเงี่ยมเขาแดงทองกุยเหนือแผนวังพงเยิ้มดอนใยหนูเพลินโพพระสิทธิ์ห้วยยางยืนเขาน้อยยิ่งหนองจอกอาจห้วยยางปองทับสแก่แจ้ห้วยยางเตียศิลาลอยช่วยห้วยยางชิดห้วยยางและมาดไล่เก่าและลำดับสุดท้ายสุมที่16สุมเพชรบุรีแหล่งผลิตมือปืนที่ยืนยงครองแชมป์มือปืนรับจ้างไว้บริการเกือบร้อยชีวิตโดยในยุคนั้นมือปืนเมืองเพชรที่ขึ้นชื่อลือชาเริ่มต้นที่น้อยมาปะเขาดำเขากระปุกตีท่าลาบชวนหนองจอกเต่าหนองสาราโดมบ้านลาดวัดท่ายางแถบปึกเตียนละธงชัยเล็กตำลุแดงไล่สมเปียกบ้านกลุ่มเบิ่มปึกเตียนท่อมหนองสาราก้อยสัมมะโรงยิงท่าเสนชุ่มธงชัยเบิ่มแกงกระจานลือท่าลาบเบือนบางเก่าจวบท่าช้างตันเจ้าสำราญทอกตำลุพิษไล่สะท้อนนิดหนองกระปุโลดหนองสาราเพชรปึกเตียนและแฟงหัวสะพานที่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำของเจ้าหน้าที่ด้วยเหล่ามือปืนจากซุ้มเพชรบุรีที่อยู่ในบัญชีดำของเจ้าหน้าที่ในพ.ศ. 2542นั้นต้องนับว่าเป็นมือปืนรุ่นใหม่เมืองเพชรเพราะว่าถ้าจะนับถึงมือปืนรุ่นเก่าคงต้องย้อนไปตั้งแต่ช่วงต้นปี2520เรื่อยมาซึ่งขณะนั้นในเมืองเพชรมีสุมท่ายางกับสุมบ้านลาดเป็นสองก๊กใหญ่ที่มีมือปืนระดับพระการอยู่ภายใต้อานัตมากมายหลายสิบคนจนปัตภีเมืองเพชรในยามนั้นลุกเป็นไฟจนวันดับเสียงปืนต้องอุบัติขึ้นโดยฝีมืออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชายาจอมน้ำหมากนายสุพโยคพานิชวิทย์กับพันตำรวจเอกชัยชาญเงินมูลอดีตสารวัตรใหญ่สภ.ท่ายางและพลตำรวจโทธรรมนิตปิตานีระบุตรอดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีวันดับเสียงปืนคือการเรียกบรรดามือปืนทั้งสองซุ้มมาทำสัญญาสงบศึกเลิกเข่นฆ่าล้างแค้นซึ่งกันและกันถือสาบานด้วยการดื่มน้ำแช่ลูกปืนในบาทน้ำมนต์ต่อหน้าพระราชวชิรโมลีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีแต่น้ำมนต์แช่ลูกปืนร่วมสาบานในวันนั้นก็คงความขลังอยู่ได้ไม่นานปากระบอกปืนที่สิ้นเสียงเพียงไม่กี่เพลาคำว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรก็กลับพิสูจน์ได้อีกครั้งเมื่อสองซุ้มคู่อริเดิมกลับมาจับปืนประหัตประหารล้างผ่านกันอีกระลอกใหญ่กระทั่งพ่อเมืองเพชรบุรีคนใหม่นายชาววัดสุดลาภาใช้พิธีการแบบเดิม
เรียกสองนักฆ่าจากทั้งสองซุ้มมาประกอบพิธีกรรมดื่มน้ำสาบานแช่ขมหอกคมดาบต่อหน้าพระประธานในโบสถ์วัดพระมหาธาตุน้ำแช่คมหอกคมดาบในคราวนี้คงมีความเข้มขลังมากกว่าน้ำแช่ลูกปืนในคราวแรกเพราะกลิ่นคาวเลือดและเสียงปืนที่เคยกึกก้องก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงพร้อมการเสื่อมสลายของบรรดามือปืนรุ่นเก่าหลายคนจบชีวิตด้วยการชดใช้กรรมในเรือนจำหลายคนหันเหวิถีชีวิตไปประกอบสัมมาอาชีพตามถนัดหลายคนกลายเป็นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันแต่การวางมือออกจากวงการของคนรุ่นหนึ่งก็หาใช้การล้างมือออกจากวงการของคนทั้งหมดเมื่อรุ่นพี่วางปืนมันหาใช้การปิดคัมภีร์เลือดอย่างสิ้นเชิงสารระบบมือปืนก็คงไม่ต่างจากวงการอื่นตัวตายตัวแทนต้องมีรุ่นน้องเจริญรอยตามรุ่นพี่เผ่าพันธุ์นักฆ่าเมืองเพชรแตกหน่อต่อยอดออกเป็นหลายก๊กหลายเหล่าถึงแม้มือปืนรุ่นเก่าจะวางมือกันไปหมดแล้วซุ้มธมินแห่งเมืองเพชรแหล่งเพาะพันธุ์นักฆ่าที่ตามมาอีกหลายซุ้มในยุคหลังๆเริ่มแผ่อิทธิพลปกคลุมเหนือชายฝั่งทะเลชะอำได้แก่ซุ้มหนองสาลาโดยมีดาวดังประดับซุ้มร่วม10คนส่วนอีก2ซุ้มที่มาแรงเติบโตวัดรอยตีนรุ่นพี่ได้ก็คือซุ้มตาลกงและซุ้มนาขึงหนังอันมีฐานที่มั่นอยู่ในอำเภอท่ายางการแตกหน่อต่อยอดของซุ้มมือปืนเมืองเพชรนั้นพิสูจน์ได้ว่าไม่มีน้ำแช่ลูกปืนหรือน้ำมนต์แช่คมหอกคมดาบสาบานขนานใดศักดิ์สิทธิ์วิเศษได้เด็ดขาดถึงขั้นถอนรากถอนโคนวัฒนธรรมการดำรงชีวิตแบบนักฆ่าเมืองเพชรให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินเมืองเพชรบุรีได้ในตำรวจมือวิสามันฆาตกรรมมือปืนรับจ้างผู้วิสามันฆาตกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า20ศพและมีฉายาว่าสารวัตรหนวดงามเคยให้สัมภาษณ์กับอรสมสุทธิสาครไว้ในนิตยสารสารคดีความบางตอนว่าผมว่าการเป็นมือปืนเป็นเรื่องของความเชื่อหรือสายเลือดนะสารวัตรหนวดงามเริ่มต้นในหลายจังหวัดเช่นเพชรบุรีคนเมืองนี้เป็นมือปืนไม่ใช่เพราะความอดอยากนะแต่เป็นความเชื่อที่ว่าโก้หรูเท่อยากขึ้นชั้นเหมือนรุ่นพี่ถ้าได้ยิงคนแล้วจะได้ขึ้นชั้นและจากประสบการณ์การทำงานของสารวัตรหนวดงามยืนยันว่าหลายจังหวัดมีมือปืนรับจ้างน้อยไปจนถึงไม่มีมือปืนรับจ้างเช่นลำพูนแม่ฮ่องสอนอุบลอุดรส่วนบางจังหวัดนั้นมีปืนก็มีลักษณะเฉพาะตัวไปเช่นมือปืนเพชรบุรีมือปืนนครปฐมมือปืนชลบุรีมือปืนราชบุรีพวกนี้ล้วนเป็นมือปืนมีสังกัดรับจ้างรับงานอยู่กับผู้มีอิทธิพลแต่ถ้าเป็นพวกมือปืนพิจิตรนครสวรรค์กำแพงเพชรยิงแล้วกลับบ้านทำนาใช้ชีวิตตามปกติส่วนมือปืนทางใต้มักเป็นพวกลูกน้องผู้มีอิทธิพลไม่ค่อยทำงานรับจ้างเช่นมือปืนนครศรีธรรมราชมือปืนสุราษฎร์ธานีจะไม่ค่อยขึ้นมารับงานนอกพื้นที่หรือขึ้นมารับงานที่กรุงเทพแต่มือปืนที่รับงานเดินสายไปทั่วประเทศนั้นส่วนใหญ่คือมือปืนเพชรบุรีโดยส่วนมากมักเป็นมือปืนบ้านราชกับชะอำส่วนการติดต่อกันนั้นมือปืนกลุ่มพิจิตรนครสวรรค์จะมีเอเจนต์ใหญ่เป็นกำนันอิทธิพลอยู่ที่สระบุรีส่วนมือปืนเมืองเพชรก็จะมีเอเจนต์ใหญ่เป็นนักการเมืองอยู่แถวฝั่งทนและหากเป็นกลุ่มมือปืนตายจะมีซุ้มใหญ่คือซุ้มกำนันดังเกาะสมุยต่อข้อถามที่ว่าช่องทางการใช้บริการมือปืนนั้นทำกันอย่างไรสารวัตรขวัญใจมือปืนสาธยายให้ฟังอย่างไม่ปิดบังว่าก็เริ่มจากการติดต่อเอเจนต์หรืออาจเข้าหาเจ้าพ่อจะติดต่อโดยตรงถึงตัวมือปืนนั้นไม่ได้กรณีที่มือปืนพลาดพลั้งถูกจับได้เขาจะยอมติดคุกโดยไม่ปริปากถึงเอเจนต์หรือเจ้าพ่อเลยวิถีชีวิตมือปืนแบบนี้คือที่มาของคำตอบที่ว่าทำไมตำรวจถึงไม่สามารถจับกุมผู้บงการได้ไม่ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนแม้เป็นคดีธรรมดาก็มีการคัดเอาตัดตอนไม่ให้ถึงตัวผู้จ้างวานบางคดีตำรวจได้ทั้งมือปืนเอเจนต์แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตัวผู้ติดต่อบางคดีอาจได้ถึงตัวผู้จ้างวานแต่ถ้าเขาปฏิเสธก็ยากเพราะพยานหลักฐานไม่มีในตำรวจมือปราบคนเดียวกันยังกล่าวว่าอาชีพมือปืนที่ผุดขึ้นตามสภาพของสังคมโดยเฉพาะสังคมที่เต็มไปด้วยกลุ่มอิทธิพลนอกกฎหมายนั้นเมื่อมีกลุ่มเจ้าพ่อกลุ่มอิทธิพลมากขึ้นก็ต้องมีมือปืนมากขึ้นเพราะต้องมีคนคอยคุ้มกันเจ้าพ่อยิ่งมีการขัดผลประโยชน์กันมีการทวงหนี้ทวงสินกันก็ต้องมีมือปืนไว้ใช้งานและยิ่งเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีมือปืนรับจ้างก็กลับมากขึ้นเป็นทวีคูณเพราะทำนาไม่ดีไม่มีเงินใช้หันมาเป็นมือปืนรับจ้างดีกว่ามือปืนจากพิจิตรนครสวรรค์ผมเคยไปจับได้ตอนเขากำลังทำนาต่างจากมือปืนเจ้าพ่อที่แต่งตัวดีมือปืนท้องนานะตีนห่างมือแข็งปักส่วนมือปืนพิจิตรที่ผมเคยเจอนะไม่ใส่รองเท้าก็มีมองแบบไหนก็ไม่เห็นวี่แววว่าจะเป็นมือปืนได้
สารวัตรนักกุดหัวมือปืนแยกมือปืนออกเป็น3ประเภทคือ1มือปืนรับจ้างทั่วไป2มือปืนที่อยู่สังกัดกับเจ้าพ่อและ3มือปืนในเครื่องแบบคือตำรวจทหารส่วนใหญ่เป็นสารวัตรทหารที่รับหน้าที่คุมผับคุมบาร์รับทวงหนี้มือปืนกลุ่มหลังนี้สารวัตรนักกุดหัวมือปืนกล่าวว่าเป็นปัญหาที่น่าหนักใจที่สุดมือปืนในเครื่องแบบมันมีทั้งรับงานรับจ้างทุกประเภทบางคนก็อยู่ใต้ปีกใต้ซุ้มเจ้าพ่อแต่ต้องยากเช็คเขาลำบากพวกนี้อาจเริ่มจากทำงานให้นายแล้วพอมีเงินติดปลายนวมก็เอาใหญ่วงการมือปืนมันก็มีเส้นสายโยงกันถึงหมดเวลามีปัญหาเขาก็ช่วยเหลือกันเหมือนพี่เหมือนน้องการทำงานของตำรวจกว่าจะเจาะแนวมือปืนเข้าไปได้ก็ต้องมีสายเป็นมือปืนพูดง่ายๆก็ต้องเลี้ยงโจรไว้ปราบโจรในส่วนของมือปืนเมืองเพชรนั้นเท่าที่รู้กันนอกจากการได้รับการถ่ายทอดวิทยายุทธ์สืบต่อกันรุ่นต่อรุ่นแล้วเรามือปืนยังต้องหาที่พึ่งเพื่อให้เกิดความฮึกเหิมมั่นใจซึ่งแต่ละคนก็มักได้รับการถ่ายทอดทั้งเวทมนต์คาถาอักขระเลขยันไปจนถึงเครื่องรางของขลังที่พวกเขาเชื่อถือจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเสื้อยันตะกรุดหลายคนยอมรับว่านอกจากการถ่ายทอดเคล็ดวิชาฆ่าคนก็ยังได้ของขลังจากนักฆ่ารุ่นพี่ๆเสมอมือปืนเมืองเพชรบางคนบอกว่าเมื่อตื่นนอนตอนเช้าและก่อนเข้านอนเขาต้องเสกคาถาปัดที่นอนป้องกันไม่ให้ผีคนตายตามมารังควานมีการเสกน้ำมนต์ล้างหน้าตอนเช้าและตอนอาบน้ำยามจะกินยังต้องเสกข้าวกินในขณะที่มือปืนเมืองเพชรอีกหลายเล่าถึงประสบการณ์ว่าเคยเห็นรุ่นพี่ยิงคนตายแล้วเอาเลือดคนตายทาปืนตัวเองเพราะความเชื่อว่าในการใช้ปืนกระบอกนั้นครั้งต่อไปจะไม่พลาดหลายคนกลัวผีก็จะมีใบหนาดติดตัวจนแห้งแล้วแห้งอีกเพราะเชื่อว่าผีกลัวใบหนาดบางคนก็ถือเคล็ดว่าเมื่อเป้าหมายตายแล้วให้ยิงกรอกปากเพื่อความลับจะได้ไม่แพร่งพรายบางก็ถือเคล็ดด้วยการโยนเหรียญบาทข้ามตัวศพเชื่อว่าเป็นการขอซื้อชีวิตบางก็ยิงแล้วเดินข้ามศพถือเป็นการตัดไม้ข่มหนามบางคนปักธูปเป็นกรรมข้างศพเพื่อป้องกันวิญญาณเหยื่อตามมาหลอกหลอนผมเองก็เหมือนกันเวลาทำงานห้อยพระเครื่องเต็มคอเลยทั้งห้อยแบบธรรมดาห้อยเฉียงบ่าทำให้คลึ้มใจมั่นใจไม่หวั่นเกรงใครมีพระมีปืนดีกว่ามีเพื่อน10คนเพื่อนอาจทิ้งเราได้แต่พระหนีเราไม่ได้ปืนก็หนีเราไม่ได้นักฆ่าเมืองเพชรสาธยายตามความเชื่อเขาเชื่อว่าพระคุ้มครองทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลวก่อนทำงานน่ะผมต้องปลุกอาราธนาพระบางครั้งหลับๆอยู่ยังมีมือมากระชากหลุดจากเตียงก็ต้องรีบไปแล้วทั้งนั้นไม่มีใครมากระชากนะมีแต่พระที่คล้องคอเราอยู่คล้อยหลังแป๊บเดียวตำรวจบุกเข้ามาแล้วความเชื่อของมือปืนเมืองเพชรยังมีการเล่าขานกันอีกว่าถ้าใช้ปืนกระบอกไหนทำงานสำเร็จก็จะใช้ปืนกระบอกนั้นกันไปตลอดถือกันว่าเฮงเรียกว่าปืนกินคนปืนห่างตัวไม่ได้ไปไหนมาไหนต้องเอาไปด้วยตลอดกินข้าวเข้าห้องน้ำผู้ใหญ่เขาพูดกันว่าถ้าเราใช้ปืนยิงคนวิญญาณจะไม่มากวนถ้าเรายังพกปืนก็บอกนั้นอยู่เขาบอกว่าถ้าคนตายด้วยมีดจะกลัวมีดคนตายด้วยลมจะกลัวลมคนตายด้วยปืนจะกลัวปืนไม่เคยกลัวผีไม่เคยเจอผีแต่พี่สาวเคยเห็นวิญญาณเหยื่อเดินวนอยู่ในบ้านนะพี่สาวเล่ารายละเอียดได้ถูกหมดทุกอย่างทั้งหน้าตาทรงผมรูปร่างลักษณะเสื้อแสงที่ใส่ทั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมไม่ทำอะไรมาวิญญาณเหล่านั้นก็มาปรากฏให้เห็นเฉยๆไม่ได้พูดว่าอะไรมีครั้งเดียวที่วิญญาณไปเข้าร่างชาวบ้านบอกให้ทำบุญเสื้อผ้าส่งไปให้ทีเรายิงเขาแล้วเราก็ถอดเสื้อผ้าเพื่ออำพรางคดีไงเขาตายตรงนั้นก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วไปเข้าร่างชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องแต่ชาวบ้านคนนั้นก็สามารถเล่าถูกว่าเขาตายตรงนั้นผมก็เลยทำบุญส่งเสื้อผ้าไปให้เขาขออโหสิกรรมต่อกันส่วนนักฆ่ารายต่อมาผู้เป็นอดีตเสือพรานเล่าว่าเมื่อลงมือเสร็จทุกครั้งก็แผ่เมตตาขออโหสิกรรมเพราะคนถูกฆ่าก็ล้วนไม่ใช่คนดีส่วนมากมักเป็นพวกบีบขันกันแกล้งคนอื่นเวลาไปทำงานผมจะห้อยพระหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อโตหลวงพ่อเดิมเคยถูกยิงนะครับแต่แคล้วคลาดอีกฝ่ายยิงมาเห็นไฟแลบจากปากกระบอกปืนแต่ไม่ถูกผมสักอัคระท่องคาถาคงกระพันก็ได้มาจากคนเก่าแก่ทางอีสานในขณะที่มือปืนรับจ้างหน้าใหม่อีกรายเปิดใจถึงการลงมือรับจ้างฆ่าในครั้งแรกกลับมานอนไม่หลับเลยครับหวาดผวาไปหมดเห็นเหมือนเขาเอามาหาเราตลอดเวลาเลยบางงานถึงเพื่อนเราเป็นคนยิงเราขับรถพาไปยิงก็เถอะภาพสุดท้ายของเขามันติดตาต้องเอาน้ำใบส้มปล่อยมาล้างหน้าเป็นการแก้เคล็ดเขายอมรับว่าจะกินจะเข้าห้องน้ำก็จะเห็นภาพ
จะนอนก็เห็นภาพบางครั้งก็ฝันว่ามาทวงชีวิตคืนต่อว่าต่อขานทำนองว่าไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกันไปทำเขาทำไมผมทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้เขาพักหนึ่งก็หายไปทำไมทำบุญเห็นอะไรก็ผวากลัวรอบด้านระแวงทุกอย่างแม้แต่เพื่อนกันเดินมาข้างหน้าก็ผวากลัวเพื่อนครับเวลาไปทำงานน่ะก็ห้อยพระ 4-5 องค์นะก็ต้องมั่นใจมีสมาธิเน้นหัวเป็นจุดตายก็ต้องแน่ใจว่ายิงตรงจุดสำคัญร่างเขาจะล้มคว่ำมาหาเราด้วยแรงลูกปืนถือกันว่าถ้าศพคว่ำหน้าการฆ่าของเราจะเป็นความลับศพจะคว่ำลงมาเองไม่ใช่เพราะเราจับพลิกคว่ำไม่มีเวลาทำขนาดนั้นพอสิ้นเสียงปืนก็ต้องรีบเพ่นแล้วส่วนอีกรายเป็นมือฆ่าที่เป็นอดีตนายตำรวจแต่ชีวิตพลิกผันต้องออกจากราชการแล้วหันมาเอาดีทางการเป็นเอเจนต์มาจุดรหัสและมือปืนฆ่าคนเขาเล่าว่าทุกครั้งเวลาทำงานต้องอธิษฐานบุญกรรมเดี๋ยวชาติปางก่อนขอให้ผู้ที่เราจะไปฆ่าถูกฆ่าโดยดุษณีและผมจะทำพิธีตัดไม้ข่มนามด้วยการเขียนชื่อสกุลเขาเหยียบไว้ใต้อุ้งตีนท่องคาถาองคุลีมานเป็นหัวใจก่อนฆ่านั่นคือความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติของเรามือปืนนักฆ่านอกกฎหมายหากแต่นักฆ่าในกฎหมายที่อรสมสุทธิสาครเคยสัมภาษณ์ไว้ในหนังสือเรื่องมือปืนเป็นจ่าตำรวจมือวิสามันหนึ่งในทีมงานกุดหัวมือปืนคนสำคัญคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าหลังทำวิสามันผมมักนอนไม่ค่อยหลับคิดฟุ้งซ่านถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาวันนี้เราชนะแต่ถ้าแพ้ล่ะคนตายคงเป็นเรามือฆ่าในเครื่องแบบบอกว่าทุกครั้งหลังวิสามันจะไปแตะตัวศพเพื่อขออโหสิโดยไม่ได้คิดว่าเขาชั่วเขาเดินทางผิดแต่เรามีหน้าที่กำจัดคนผิดเราเสียใจที่เขาต่อสู้เขาคงกลัวตายกลัวถูกจองจำเขาอาจจำเป็นต้องทำรุ่งขึ้นผมก็จะไปรดน้ำมนต์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาขอให้เขาไปเกิดใหม่อย่าได้จองเวรจองกรรมไม่ต่างจากนักฆ่านอกกฎหมายมือฆ่าในกฎหมายก็ต้องพึ่งพระเครื่องผมนับถือหลวงพ่อโบสถ์น้อยวัดอมรินทรารามทุกครั้งหลังเสร็จงานต้องไปแก้บนไข่ต้มกับหลวงพ่อ 200-300 ฟองวิ่งรอบโบสถ์อีกทุกคนในทีมต้องวิ่งเพื่อออกกำลังกายและโดบไข่ของหลวงพ่อทุกคนแหละครับแต่สำหรับนักฆ่าระดับนายพันตำรวจโทหัวหน้าทีมวิสามันฆาตกรรมมือปืนรับจ้างคนสำคัญความเชื่อเรื่องพระเครื่องและของขลังของเขากับแตกต่างออกไปผมไม่คล้องพระผมถือว่าพระมีไว้เพื่อสืบศาสนาไม่ใช่เพื่อคุ้มครองคนนักฆ่าระดับหัวหน้าทีมผู้ไม่นิยมการสักเสกเลขยันแต่ยืนยันถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างหนักแน่นโดยการไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนคนอื่นๆแต่ผมก็ไม่เคยทำบุญแผ่อุทิศส่วนกุศลอะไรให้พวกที่ผมฆ่าหรอกนะผมคิดว่าหน้าที่ของตำรวจทหารก็คือฆ่าคนฆ่าศัตรูที่เป็นผู้ร้ายคนเลวแล้วไปทำบุญให้ผู้ร้ายมันตลกไหมผมยิงมือปืนยิงผู้ร้ายจะบาปอะไรนักหนากราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel